สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนชั่นทันเที่ยงนะคะวันนี้อังคารที่22ตุลาคมนี่เกือบจะลืมเดือนเลยเห็นนั่งกับคนสวยนะคะตุลาคม2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณสรารัตน์รัตนสุวรรณนะคะดิฉันเพ็ญพันธ์แหลมหลวงล่ามภาษามือของเราอาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณอ๋องอติชาติ1วันนะคะคุณอ๋องติดภารกิจนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังมีข่าวหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้มื้อค่ำที่โรงแรมโรสวูดโอ้โหเห็นว่าดินเนอร์กันแบบชื่นมื่นถึงแม้ประเด็นที่คุยกันจะไม่ค่อยชื่นมื่นเท่าไหร่คุยกันเรื่องที่แนวทางของแต่ละพรรคยังเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องของนิรโทษกรรมใช่ก็วันนี้ก็มีความเห็นตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเองก็ดีซึ่งก็อยู่ในวงดินเนอร์ด้วยแล้วก็มีความเห็นของทางท่านทวีสอดส่องก็มีประเด็นนี้ด้วยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลเขามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะคะส่วนประเด็นเรื่องของดีไอคอนก็เป็นเรื่องที่ก็ว่ายังวางไม่ได้อยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เปิดกันมาตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคลิปขึ้นมามีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาสาวไปถึงเทวดาสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเทวดาสาวไปถึงนักร้องที่ถึงขั้นบอกว่าเห็นหน้าฉากเนี่ยตำรวจบอกนะว่าเห็นหน้าฉากเนี่ยเหมือนพระเอกดูดีๆนะอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ก็เดี๋ยวไปตูกันว่าหมายถึงใคร แต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้คลิปเสียง มันเยอะเหลือเกิน ถ้าใครเกาะติดโอ้โหตอนนี้เพจบิ๊กเกรียน ปล่อยเสียงปล่อยคลิปออกมาทุกวัน แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เรียกว่าเป็นบรรดาเหล่านักร้อง ที่ตามรายงานบอกว่าไปเรียกเงินจากบอสพอลเป็นการตบทรัพย์อย่างคนล่าสุดเมื่อวานที่ถูกเปิดคลิปออกมาเจ้าตัวนี้ออกมาชี้แจงหลายรายการแล้วรวมถึงเมื่อคืนนี้ข่าวคนคนข่าวโฟนอินไปด้วยนะคะก็คือคุณพัฒน์กฤษอานงค์นะเธอก็เป็นคนที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าเป็นผู้หญิงที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของการต่อต้านโกงอะไรแบบนี้เรื่องของอยู่ในวงการแชร์ลูกโซ่แต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยโดนแฉนะคะเพจบิ๊กเกรียนเอาคลิปออกมาเปิดเป็นคลิปที่เหมือนกับคุยกับผู้เสียหายกลุ่มที่ทางคุณพัฒน์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วในคลิปก็เหมือนกับต้องมีการหักเปอร์เซ็นต์ 20% อะไรแบบนี้เป็นค่าดำเนินการแล้วที่สำคัญก็คือข้อมูลที่เมื่อวานเนี้ยทางด้านของทนายความส่วนตัวของบอสพอลได้ให้สัมภาษณ์ที่เรือนจำตอนที่ระหว่างไปเยี่ยมบรรดาผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็บอกว่าบอสพอลเนี่ยถูกนักร้องเรียนหญิงคนนึงเรียกตบทรัพย์เป็นเงิน10ล้านบาทประเด็นนี้แหละคุณผู้ชมมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหากันให้ควักเลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครในที่สุดมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าคนที่หมายถึงนั้นก็คือคุณกฤษอานงค์สุวรรณวงศ์ค่ะประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์และศูนย์ข่าวต่อต้านโกงนะคะล่าสุดนี่ทีมข่าวเนชั่นทีวีของเราโทรศัพท์ไปสอบถามเลยค่ะเจ้าตัวก็ชี้แจงข้อเท็จจริงนะบอกว่าไอ้เงินนั้นน่ะที่ว่ากันน่ะจริงๆแล้วมันไม่ถึง10ล้านเป็นเงินประมาณ8ล้าน2แสนบาทเป็นเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับการเยียวยามาจากบอสพอลแล้วก็เป็นยอดเงินของส่วนผู้เสียหายทั้งหมด89คนที่มีการมาร้องเรียนกับคุณพัฒน์กฤษอานงค์เนี่ยแหละยืนยันว่าการรับเงินเนี่ยนะคะเป็นเงินเยียวยาที่จ่ายตรงกันหมายถึงผู้เสียหายไปนั่งคุยกับทางทีมของบอสพอลใช่ไหมคะพอคุยกันว่ายอดเสียหายเท่าไหร่จ่ายเงินสดกันตรงโต๊ะตรงนั้นเลยไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณพัฒน์ค่ะคุณพัฒน์ปฏิเสธแบบนี้นะคะส่วนไอ้เรื่องของเงิน 20% น่ะที่เพจดังเขาแฉบอกว่าเหมือนอะไรนะเป็นค่าตกน้ำนักข่าวอะไรสักอย่างคุณพัฒน์บอกไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาติดต่อทนายคนอื่นแล้วเขาต้องไปจ่ายแต่ในส่วนของตัวเองยืนยันว่าไม่มีไม่เคยได้รับเงินหรือว่าไปรีดเงินจากบอสพอลทีนี้พอผู้เสียหายได้รับเงินคืนไปเนี่ยตัวเองก็ถามว่าเหมือนผู้เสียหายมาถามไงว่าคุณพัฒน์มาทำงานตรงนี้คุณพัฒน์ได้อะไรจากสังคมมาช่วยเหลือเนี่ยพาผู้เสียหายไปแจ้งความไปเอาผิดข้าวก็ต้องออกให้ค่าเดินทางก็ต้องออกให้แล้วได้อะไรเป็นค่าตอบแทนคุณพัฒน์แกก็เลยบอกว่าแกก็เลยบอกกับผู้เสียหายไปว่าพี่อยากจะบริจาคเท่าไหร่ก็บริจาคมาแล้วเดี๋ยวเงินส่วนนี้จะเอาไปเข้ากองทุนลองไปฟังเธอชี้แจงค่ะมันเป็นยอดของผู้เสียหายในส่วนของ89คนที่เขาจ่ายตรงกันไปแต่พี่เป็นคนประสานส่วนไอ้ 20% น่ะมันไม่มีหรอกน้องมันเป็นเรื่องที่เขาไปติดต่อทนายคนอื่นมาแล้วแบบว่าต้องจ่ายแต่ของพี่เนี่ยพอเขาได้ตังค์เนี่ยเขาถามว่าคุณกิจอานงค์ได้อะไรเพราะพี่เลี้ยงข้าวเขาดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบพี่ก็เลยบอกว่าพี่มีกองทุนไอ้ที่พี่ช่วยทุกคนอยู่เนี่ยพี่ก็มีเงินกองทุนช่วยมาดังนั้นวันนี้ถ้าอยากจะคืนก็คืนให้สังคมก็คือเ
คืนกองทุนแล้วเงินกองทุนจะไปช่วยคนอื่นต่อช่วยเองเนาะแล้วจะให้เท่าไหร่ไม่มีกำหนดตัวเลขแล้วแต่จะให้แต่ที่บางคนก็ไม่ได้ให้นะบางคนก็ไม่ได้ให้ก็ไม่เกี่ยวแต่ที่เขาออกมาบอกว่ารับ10ล้านอะไรคือตัวนี้หรอครับพี่หรือว่ามันไม่มีหรอกน้องพี่ไม่มี10ล้านหรอกน้องถ้ามีเอามาเลยพร้อมมากพร้อมเลยพี่กิตนงขอโทษครับสรุปว่าเขาได้โอนมาให้พี่ไหมไม่มีไม่มีพี่กิตนงน้องถ้าโอนอ่ะถ้าโอนต้องมีหลักฐานเส้นทางการเงินต้องมีคือเรื่องเงินเนี่ยคุณผู้ชมตามข้อมูลมันมี2ยอดนะค่ะไอ้ยอดแรกคือยอดก้อนใหญ่8ล้าน2อันนี้ที่คุณพัชชี้แจงไปว่าในส่วนนี้มีการเคลียร์กับผู้เสียหายโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่ทนายความฝั่งของบอสพอบอกว่าเหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายอีก 400,000 บาทอันนี้ตัวของคุณพัชแกบอกแกก็ไม่เคยได้รับคือไม่ได้รับเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มันไปเช่าบัญชีกองทุนที่คุณพัชเนี่ยแกเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ในการเนี่ยช่วยเหลือผู้เสียหายเหล่านี้แล้วแกก็ชี้แจงบอกว่าเงินก้อนนี้มันคือเงินที่เหมือนผู้เสียหายเนี่ยเขาสั่งซื้อสินค้า mm-hmm. จากบริษัทดีไอคอนไปแล้วมันขายไม่ได้ uh-huh. แล้วของมันหมดอายุผู้เสียหายก็เลยเหมือนกับเอาของพวกนี้มาเทกองรวมกันไว้ที่หน้าบริษัทดีไอคอนแล้วหลังจากนั้นคุณพัชแกก็เลยเอาเงินที่มีอยู่ในกองทุนซึ่งเป็นเงินของกองทุนเนี่ย 400,000 ซื้อสินค้าเหล่านั้นช่วยผู้เสียหายไปก่อนแล้วสุดท้ายแล้วพอไปเคลียร์กับบอสพอได้บอสพอบอกว่าเดี๋ยวยินดีจะรับผิดชอบส่วนเนี้ยก็เลยมีการโอนเงิน 400,000กลับมาคืนเข้ากองทุนอันนี้ก็เป็นในส่วนที่คุณพัชชี้แจงใช่ประมาณนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่เคยมีเงินสักบาทเดียวที่โอนเข้ามาบัญชีส่วนตัวเนี่ยนะคะนอกจากนี้เดี๋ยววันนี้จับตาการเพราะเห็นว่าคุณพัชกฤตอนงสุวรรณวงศ์เนี่ยแกจะไปออกรายการโหนกระแสด้วยนะคะแล้วก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะค่ะก็ดูแล้วเนี่ยคุณพัชเองเนี่ยก็พยายามที่จะเดินสายชี้แจงในทุกๆสื่อเลยเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเรียกได้ว่าอ่ะมีอะไรเอาหลักฐานมาเปิดเผยกันเลยเธอก็พร้อมที่จะชี้แจงนะคะอีกคลิปนึงซึ่งก็เป็นคลิปที่อื้ออึงทางวงการการเมืองมากเป็นคลิปที่ทนายสิทธาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าเป็นเสียงของนักการเมืองส.เสือนะคะพอเมื่อวานนี้เริ่มมีความร้อนแรงกันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทนายสิทธาเองเนี่ยก็ไปที่ DSI แล้วก็บอกว่ามีพยานสำคัญเลยเป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองส.เสือนี่แหละที่รู้ข้อมูลทุกอย่างเลยว่ารับอะไรมาบ้างหรือว่าต้องจ่ายอะไรใครบริษัทไหนจ่ายให้บ้างรับอะไรยังไงอุ๊ยคือแบบก็มีความแบบมีคนอยากรู้กันใหญ่เลยว่าอุ๊ยคือใครท้ายที่สุดแล้วก็คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาโพสต์ค่ะออกมาโพสต์ข้อความเลยว่าจะดำเนินคดีกับเด็กซื้อน้ำในข้อหาดักฟังข้อความนั้นระบุว่าวันพฤหัสบดีนี้ผมจะแจ้งความเด็กซื้อน้ำข้อหาลักลอบดักฟังใช้ประโยชน์จำคุก5ปีแล้วสื่อไหนเผยแพร่ก็รับโทษไปด้วยผู้ใดรับรู้ข้อความจากการกระทำความผิดตามข้อ1ใช้ประโยชน์เผยแพร่ก็รับโทษจำคุก5ปีแล้วเพจของคุณสามารถเนี่ยก็มีการแปะประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21เรื่องห้ามการดักฟังโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารเนี่ยแหละค่ะก็มีการโพสต์อันนี้แปะก็นี่ตั้งแต่สมัยบิ๊กบังเนาะค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนมวยคู่ใหม่เหมือนกันนะระหว่างทนายตั้มกับคุณสามารถแต่ว่าที่ฉันมองว่าเป็นมวยที่เป็นคู่เหรอคู่ที่ดูเด็ดเผ็ดมันนะต่างคนต่างก็มีข้อมูลของตัวเองแล้วก็มาเปิดเผยกันประชาชนได้ประโยชน์คุณผู้ชมค่ะเปิดเผยกันออกมาเยอะๆค่ะคุณผู้ชมคะลองไปติดตามความคืบหน้าของคดีดีไอคอนล่าสุดกันหน่อยค่ะเห็นว่าวันนี้ท่านผบตร.นะคะท่านก็เดินทางเข้าไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเครือข่ายดีไอคอนทั้งหมด11จุดนะคะจะได้รายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกับคุณอนุทัยสกุลทองเลยค่ะเชิญค่ะวันนี้ทางคดีก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปในหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะในวันนี้ที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ไปเข้าค้น11จุดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานและก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก่อนที่จะพิจารณาการขอหมายจับผู้ที่กระทำความผิดในล็อตที่2นะคะซึ่งยืนยันว่าไม่ว่าจะหลักฐานเนี่ยไปถึงใครก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดคนที่เคยเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความไว้หากพบว่ามีหลักฐาน
านในการกระทำความผิดก็อาจจะเป็นผู้ต้องหาได้นะคะอันนี้ทางผบ.ตร.นั้นนะคะก็เป็นผู้ที่แถลงข่าวด้วยตัวเองขณะเดียวกันนะคะความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบคลิปเสียงตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบและก็จะมีการเร่งเรียกบุคคลในคลิปเสียงนั้นมาให้ปากคำด้วยค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะคะร่วมกับคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีนะคะผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าชุดทำคดีนี้นะคะรวมไปถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช้เวลาการประชุมสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เนี่ยก็แถลงความคืบหน้าทางคดีบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนยังอยู่ในเรือนจำและขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินบัญชีทางการเงินต่างๆและจากการสอบปากคำผู้เสียหายนั้นนะคะก็ได้มีการให้ผู้เสียหายแสดงเส้นทางการเงินด้วยหากมาแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหายในวันนี้ในการแจ้งความแต่หากข้อเท็จจริงพบว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันส่วนจะมีการเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา18คนในเรือนจำในฐานฟอกเงินหรือไม่นั้นตอนนี้นะคะอยู่ในระหว่างการสอบสวนและหากพบความผิดฐานฟอกเงินก็จะต้องเข้าไปแจ้งค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าในวันนี้เองตำรวจสอบสวนกลางได้มีการเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก11จุดนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นพนักงานและก็คนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาแต่ยังไม่ใช่กลุ่มญาติหรือภรรยาผู้ต้องหานะคะโดยปฏิบัติการขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจค้นและก็ยังไม่ได้รับรายงานกลับมาแต่เบื้องต้นนั้นจะมีการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคดีและหากเกี่ยวข้องกับใครหรือว่าหลักฐานไปถึงใครนั้นก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะคะส่วนหมายจับล็อตที่2ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเช่นกันค่ะในวันนี้มีการไปตรวจค้นทั้งหมด11จุดด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนนะครับเพื่อต้องการที่จะเก็บข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีด้วยนะครับมีเรื่องของผู้ต้องหาที่จะออกหมายจับในล็อตที่2ด้วยไหมครับอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานอยู่ครับก็เกี่ยวข้องในเรื่องของหลักฐานทั้งหมดที่เราจะได้มานะครับถ้ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดและมีหลักฐานอย่างชัดเจนทั้งที่การสอบผ่านมาแล้วกับในวันนี้จากการตรวจค้นและพบว่าเป็นการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับแต่ว่ายืนยันว่าถ้าผลการสอบสวนแล้วก็หลักฐานไปพาดพิงถึงไม่ว่าจะเป็นระดับบอสหรือโค้ชหรือเกี่ยวกับพนักงานหรือเป็นผู้ใดก็ตามครับก็คงต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับประเด็นเรื่องของการตรวจสอบคลิปเสียงเนี่ยนะคะก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลหากบุคคลที่เป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงจะออกมาแสดงตัวตนนั้นก็มองว่าถือเป็นสิทธิที่ทำได้นะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยทางตำรวจปปปจะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมดค่ะคลิปเสียงอะไรก็ตามและมีบุคคลใดมาแสดงตัวหรือความบริสุทธิ์ในเรื่องการทำผิดเป็นสิทธิที่เขาสามารถจะแสดงได้แต่ทั้งหมดจะขึ้นกับหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหาคลิปเสียงนั้นมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะผู้เสียหายหรือไม่หรือเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่เจ้าพนักงานของรัฐสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้เองหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะแสดงตัวตนหรือความบริสุทธิ์ตัวเองได้ในขณะที่ยังไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือศาลยังไม่พิพากษาอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะที่เป็นผู้เสียหายได้เช่นกันเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะแสดงข้อเท็จจริงของท่านได้แต่ในกระบวนการสอบสวนครับบก.ปปป.ก็จะดำเนินการสอบสวนเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาสอบปากคำนะครับใครเกี่ยวข้องใครถูกกล่าวหาก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำคลิปเสียงปรากฏว่าเป็นของใครอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทราบ
ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีการตอบคำถามในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเงินโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสกุลเงินคริปโตเป็นอีเธอเรียมตามที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้มีการนำพยานที่อ้างว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลในบริษัทไอคอนมาให้ตำรวจสอบสวนกลางสอบปากคำไปเมื่อวานนี้นะคะซึ่งการตรวจสอบเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากผบ.ตร.เตือนเลยนะคะว่าบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลหากสิ่งที่ออกมาพูดต่อสาธารณะไม่ใช่ข้อเท็จจริงจะต้องรับผิดชอบและต้องถูกดำเนินคดีค่ะแล้วเราอยู่ในโลกของโซเชียลประชาชนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นอย่างนี้เชียวหรือขนาดนั้นหรือแล้วเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมตำรวจปล่อยให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินไปเอาเป็นว่าสั้นๆก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงใครที่พูดแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วเอาข้อมูลอันเป็นเท็จออกเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนต้องการเวทีของสื่อสาธารณะท่านต้องรับผิดชอบในข้อมูลอันเป็นเท็จที่ท่านได้เผยแพร่เรื่องนี้เราได้พิสูจน์ตัวตนของคนที่ให้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรียกมาให้ข้อมูลแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้ต่อสื่อสาธารณะถ้าเป็นเท็จท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีผมจึงอยากจะฝากไปสู่ผู้จัดรายการหรือผู้ที่มีความหวังดีต่อสังคมอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอยากให้ท่านได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสียก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอันจะทำให้ประชาชนไขว้เขวต่อข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินในโลกของคริปโตนะครับฮอตวอลเล็ตโควอลเล็ตโอบไปกันใหญ่นะครับเอาเป็นว่าตรวจสอบแล้วขอเป็นว่าให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้เดินหน้าปรากฏข้อเท็จจริงเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จออกมาพูดเพียงต้องการเวทีต่อสาธารณชนท่านต้องถูกดำเนินคดีณเวลานี้เราได้สอบสวนปากคำไว้เป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงจะปรากฏเร็วๆนี้เร็วๆนี้คงจะให้ข้อมูลกับสื่อได้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ผมพูดแล้วว่าถ้าเป็นเท็จท่านต้องรับผิดชอบและต้องถูกดำเนินคดีด้วยทั้งนี้นะคะทางผบ.ตร.ก็ยังเตือนไปยังกลุ่มแม่ข่ายที่พบพฤติการในลักษณะของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะคะว่าหากยิ่งมีการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั้นก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติการของการกระทำความผิดนะคะขณะเดียวกันนั้นในส่วนของผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเฉพาะคนที่เดินทางมาแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้ก็มีมากกว่า 3,000 คนแล้วแต่ถ้าเกิดรวมทั่วประเทศเนี่ยก็ประมาณ 6,000 กว่าคนนะคะมูลค่าความเสียหายนั้นก็มากกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลใจในการทำคดีนะคะผบ.ตร.ยืนยันว่าการดำเนินคดีนั้นนะคะจะสามารถทำได้ทันภายใน48วันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณคุณนาโนไทยค่ะโอ้โหก็ทำงานกันเต็มที่นะโหคดีเยอะมากนะ 6,000 กว่าคนแล้วใช่นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือคลิปน่าสนใจมากคุณชลารัตน์คือ200คลิปอะ200กว่าคลิปในโทรศัพท์มือถือของบอสพอทั้ง2เครื่องอันนี้รวมเครื่องล่าสุดที่ไปยึดมาได้จากตัวของคนขับรถของบอสพอนะก็คือนายเอกนะตอนนี้ตำรวจเนี่ยโอ้โหน่าจะทำงานหนักกันเลยวันๆนึงนั่งฟังแต่คลิปเสียงอย่างเดียวเลยก็คนที่รู้สึกว่าเคยคุยกับบอสพอก็จะต้องแบบอุ๊ยอัดเสียงเราเอาไว้หรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าถ้าเกิดตำรวจไม่เชิญตัวไปอะไรเงี้ยนะคือถ้าเกิดว่าต้องสงสัยอ่ะดิฉันเชื่อว่าตำรวจน่าจะเชิญตัวไปเพื่อที่จะมาสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะอ่ะรอติดตามกันผบ.ตร.นี่เปิดเรื่องนี้เองลุยเรื่องนี้เองนี่น่าจะให้ความเป็นธรรมได้กับทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจบก.ปคบ.เนี่ยนะคะก็นำกำลังไปเข้าอายัดรถหรูของคุณกันเพิ่มนะคะเนี่ยรถคันนี้คุณผู้ชมสวยเลยนะคะลัมโบกินี่
ฮูราแคนอีโวนะคะมูลค่า22ล้านบาทค่ะนะคะก็อันนี้ขออภัยนะคะเป็นรถของบอสพอนะคะเป็นรถของบอสพอไม่ใช่คุณกันนะคะก็ไปขออายัดมาเพิ่มอีก1คันนะคะหลังได้รับการประสานจากญาติของคุณพอว่าจะนำรถมาจอดไว้ที่บริเวณด้านหน้าวัดลาดพร้าวย่านวังหินทีมทนายความเป็นคนส่งมอบรถให้กับทางพนักงานสอบสวนอายัดเอาไว้ตรวจสอบอันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นรถของบอสพอนะคะค่ะก็ถ้ารวมคันนี้เข้าไปล่าสุดเนี่ยก็น่าจะรวมเป็น29คันละที่ไปอายัดไว้ได้จากเครือข่ายของผู้บริหารดีไอคอนเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยพูดถึงคุณกันกันตาถาวรก็ยังคงเป็นผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเข้าเรือนจำไปวันนี้เป็นวันที่4แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เสียหายอีกกลุ่มนึงค่ะนี่ประมาณสัก10คนนะคะเขารวมตัวกันไปร้องเรียนกับเพจของมูลนิธิทนายรณรงค์เพื่อทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะคือผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดีไอคอนนะคุณผู้ชมค่ะแต่เขามาร้องเพราะเขาบอกว่าเขาไปซื้อคอนโดในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วคือซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏพอก่อสร้างเสร็จทางบริษัทคอนโดเนี่ยนะเอาห้องไปให้คนอื่นมาเช่าอยู่ทั้งที่พวกเขาเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจไปซื้อห้องชุดเนี่ยเพราะว่าในวันเปิดตัวคอนโดอะค่ะคุณกันกันตาถาวรไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยทำให้มีส่วนในการตัดสินใจไปซื้อเพราะเชื่อถือเนี่ยนะคะลักษณะมันก็จะแตกต่างจากคดีดีไอคอนนะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้คุณผู้ชมคะกลุ่มผู้เสียหายหลายสิบคนเลยค่ะเขารวมตัวกันเอาเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าไปร้องเรียนกับทางนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธินะคะรวมไปถึงว่าที่ร้อยตรีรักพัฒสิทธิ์พัทรศิริชัยสินนะคะรองประธานมูลนิธิเพื่อให้ช่วยติดตามคดีหลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยนะไปซื้อคอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่กลับถูกเจ้าของโครงการหลอกลวงช่อโกงเอาคอนโดที่ซื้อไว้ไปให้กับคนอื่นเช่าอยู่นะคะทั้งที่โฉนดและห้องอาคารชุดที่ซื้อไว้เนี่ยเป็นชื่อของกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้ขณะที่เจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็ได้มีการเชิญดาราดังหลายคนเลยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งในนั้นก็คือคุณกันกันตะถาวรแล้วก็ยังมีดาราชื่อดังอีกหลายคนนะคะคือมีงานเปิดตัวไปเนี่ย26มกราคมที่ผ่านมานี้เองทีนี้ไปสอบถามผู้เสียหายคนหนึ่งคนนี้เป็นอดีตดาราละครเวทีเลยนะชื่อว่าคุณนฤมลไซมอนหรือว่าคุณจอยนะคะคุณจอยเล่าให้ฟังบอกว่าเธอและผู้เสียหายอีกหลายคนเนี่ยไปลงทุนซื้อคอนโดหรูที่ชื่อว่า The New Concept ในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวไปถึง13โครงการแต่สร้างเสร็จจริงเนี่ย2โครงการนะคะโดยแต่ละโครงการมีอาคารสูง6ชั้นแล้วก็ขายในราคาห้องละ2ล้าน9แสนบาททางคอนโดบอกว่าหากใครทำสัญญาแล้วซื้อกับทางโครงการและไม่ได้มาอยู่เองจะมีลูกค้าของโครงการมาเช่าอยู่ทำให้มีรายได้ในส่วนนี้ด้วยคุณจอยบอกคุณจอยก็ซื้อไว้1ห้องทางโครงการก็จ่ายให้ปีละ 100,000 กว่าอยู่แค่3ปีเท่านั้นจากนั้นก็ไม่ยอมจ่ายอีกเลยรวมถึงหลายรายก็ไม่ได้มาจ่ายค่าเช่าจริงนี่ต่อมาผู้เสียหายทั้งหมดในกลุ่มเนี่ยก็มีประมาณสัก100กว่าคนนะคะมูลค่าความเสียหายประมาณ300ล้านบาทก็พากันเดินทางไปร้องเรียนกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เมื่อช่วงปี2565แต่ผ่านมา2ปีละคดีไม่มีความคืบหน้าเลยพอเห็นข่าวดีไอคอนกรุ๊ปไม่กี่วันผู้บริหารบรรดาบอสต่างๆถูกจับกุมติดคุกติดตารางก็เลยอยากจะให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยหันมาสนใจคดีนี้บ้างขณะที่ทนายรณรงค์นะคะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้มีชื่อของพิธีกรหนุ่มชื่อดังเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนั่นก็คือคุณกันกันตาถาวรแล้วก็บอกว่าคนล้มเราไม่ซ้ำแต่มีคนเขาบอกว่าที่ซื้อคอนโดมิเนียมเพราะว่าในงานมีดารามีพิธีกรดังหลายคนมาเกี่ยวข้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการขายคอนโดทำให้มันดูมีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งทางคุณณรงค์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดวันและก็เวลาจะพาผู้เสียหายทั้งหมดไปสอบถามความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ต่อไปด้วยนะคะก็ถูกโยงไปหมดเลยนะตอนนี้นะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าไม่ทราบว่าการที่เหล่าดาราถูกเชิญไปเป็นพิธีกรหรือเป็นพรีเซนเตอร์ในวันเปิดตัวนั้นจะมีความเชื่อมโยงหรือว่าทำให้
เขาตัดสินใจซื้อคอนโดนั้นทั้งหมดเลยหรืออย่างไรก็เดี๋ยวก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกันไปนะคะส่วนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทัณฑสถานหญิงหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องหาซึ่งต้องเฉพาะผู้หญิงนะเพราะว่าก็ครบ5วันในวันนี้ส่วนผู้ชายนะคะล็อตของนักโทษผู้ชายในคดีดีไอคอนทั้งหมดเนี่ยนะคะเขารอบอสพอลก็เลยทำให้เวลานั้นต้องขยายไปอีกวันนึงก็ยังไม่ครบ5วันพรุ่งนี้ถึงจะครบ5วันแต่วันนี้นะคะในฝั่งหญิงเนี่ยครบ5วันแล้วก็มีญาติมาเยี่ยมนะคะบรรดาบอสมินบอสหลายๆคนเลยนะคะเขาบอกว่าบอสมินเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจค่ะหลังครบกำหนดการกักโรค5วันแล้วต่อจากนี้บรรดาเหล่าบอสทั้งชายและหญิงนะครับก็ต้องเข้าสู่แดนการพิจารณาคดีในส่วนของการเดินทางมาเยี่ยมของญาติวันนี้นะครับพบว่ามี3รายที่เดินทางมาเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าทางทัศน์กลางไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นญาติของใครครับภายหลังครบกำหนดการถูกกักโรคในเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางครบ5วันตามกฎของเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางนะครับซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกครับที่ทางเรือนจำเปิดโอกาสให้บรรดาญาติครอบครัวของเหล่าบอสบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะครับทั้ง7คนสามารถเข้าเยี่ยมได้ซึ่งแยกกักโรคนะครับกับผู้ต้องหาชายครับโดยบรรดาบอสนะครับวันนี้มีบอสมินพิชยาบอสปันและแฟนสาวของบอสพอบอสสวยบอสอุมี่ถูกฝากขังอยู่ที่นี่นะครับโดยหลังจากเปิดให้เข้าเยี่ยมพบนะครับว่ามีญาติของบรรดาเหล่าบอส3รายครับเดินทางมาเยี่ยมแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเป็นญาติของบุคคลใดต่อมาทราบภายหลังนะครับว่าเป็นแม่ของพิชยาและแฟนหนุ่มครับที่เดินทางมาเยี่ยมครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าคนที่เดินทางมาเยี่ยมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวนะครับผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยารักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางเปิดเผยนะครับว่าส่วนใหญ่วันนี้การเข้าเยี่ยมจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับและวันนี้นะครับบรรดาญาติญาติหรือว่าบรรดาผู้ต้องขังนะครับก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ปกติทั้งหมดนะครับเพราะว่าการเข้ามาอยู่ตรงนี้ต้องใช้เวลาปรับตัวครับส่วนการเข้าพบทนายสามารถเข้าพบได้ทุกวันนะครับแต่เวลานี้ยังไม่มีตำรวจจากปคบรวมถึงพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนเรื่องของปัญหาสุขภาพครับตอนนี้ไม่มีใครมีปัญหาอะไรครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตามปกติครับซึ่งหลังจากนี้ครับบรรดาเหล่าบอสหญิงทั้งหมดครับก็จะเข้าสู่แดนการพิจารณาคดีครับไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องความเครียดคิดว่าปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากนะคะเพราะว่าการเข้ามาอยู่เรือนจำก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะแล้วอย่างวันนี้ค่ะทางญาติของตัวผู้หาฝั่งหญิงเองเนี่ยมีใครประสานเข้ามาเยี่ยมบ้างไหมคะเมื่อสักครู่เห็นมีทั้งหมด3คนนะคะแต่ขออนุญาตไม่แจ้งว่าเป็นใครค่ะส่วนการครบกำหนดของเหล่าบรรดาบอสชายนะครับบอสชายจะครบกำหนดครับในวันพรุ่งนี้เนื่องจากบอสพอลมาที่หลังครับแล้วก็มีการตกลงกันนะครับว่าจะครบกำหนดการกักโรคในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดครับก็เลยจะให้เยี่ยมในวันที่24ตุลาคมครับก็คือวันพฤหัสญาติสามารถเดินทางมาเยี่ยมได้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการสู่แดนแรกนะครับซึ่งเป็นแดนแรกในการพิจารณาคดีครับทั้งหมดก็จะมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันนะครับขณะที่ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางยังเปิดเผยถึงกรณีของแม่ตั๊กเจ้าแม่ร้านทองที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้เจอตัวครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งเวลานี้ก็ปรับตัวได้ดีเช่นกันแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เหล่าบอสหญิงจะได้เจอกับแม่ตั๊กด้วยขณะที่นายประโมททองศรีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยารักษาราชการแทนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปฏิเสธกระแสข่าวกรณีที่ระบุนะครับว่าการกันตถาวรนั้นมีอาการน่าเป็นห่วงจนต้องขอพบแพทย์กลางดึกที่ผ่านมายืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับสุขภาพร่างกายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับอยู่ระหว่างการปรับตัวไม่มีการพบแพทย์กลางดึกอย่างที่เป็นกระแสข่าวรวมถึงการรับประทานอาหารที่บอกว่าไม่สามารถกินไข่พะโล้และกินเพียงคำเดียวคายออกมานั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันครับยืนยันว่าอาหารในกรมราชทัณฑ์นั้นมีคุณภาพและมีสารอาหารครบถ้วนครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องติดตามนะครับว่าหลังจากนี้จะมีทนายของบุคคลใดที่เดินทางเข้าเยี่ยมบ้างครับ
ค่ะขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์นะคะคือเรื่องของการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะก็แยกเป็น2 ส่วนใช่ไหมคะก็คือกลุ่มผู้ต้องหาชายเขาก็อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแต่ถ้าเป็นผู้ต้องหาหญิงเนี่ยก็อยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูฝ้าของผู้ต้องขังชายเขาก็ถูกแยกเอาไว้ในแดนกักโรคต้องอยู่ให้ครบ5วันแต่อย่างที่คุณหน่อยเล่าให้ฟังว่าบอสพอเข้าไปเพียงสุดท้ายแล้วก็เข้าไปทีหลังวันนึงก็เลยต้องอยู่ยาวกว่าคนอื่นต้องอยู่ถึง6วันเนี่ยนะคะทีนี้อีกกระแสนึงมันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของบรรยากาศการอยู่อาศัยภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเอ๊ะทำไมผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยเขายังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดแต่เขาถูกปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นนักโทษเด็ดขาดเลยล่าสุดเนี่ยเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะพันตำรวจเอกทวีบอกแบบนี้ยอมรับนะว่ากรณีของผู้ต้องหาดีไอคอนที่ถูกปฏิบัติเหมือนนักโทษเด็ดขาดทั่วไปมันเป็นเพราะว่าขีดจำกัดคือขีดจำกัดของเรือนจำอะค่ะเรือนจำเนี่ยมันมีอยู่แค่143แห่งไงแล้วสามารถที่จะบรรจุผู้ต้องหาได้แค่ 200,000 คนแต่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ต้องหาเกือบๆ 300,000 คนแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งหมดยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะแต่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าดูอาการตามระเบียบแล้วก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดผมผู้ต้องหาผู้ต้องหายังสามารถพบทนายแล้วก็ญาติเพื่อเตรียมต่อสู้คดีได้แล้วก็ย้ำว่าแนวทางการปฏิบัติกับนักโทษเนี่ยจะเป็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละซึ่งได้ให้นโยบายไปว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวนที่มีประมาณ 70,000 คนไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังเด็ดขาดซึ่งทางกรมราชทัณฑ์กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะพันตำรวจเอกทวียังพูดถึงการเอาผิดหลังจากมีการเผยแพร่คลิปเสียงของนักการเมืองส.เสือว่ามีการพูดคุยกับบุคคลที่ถูกเรียกว่าเป็นเทวดาโดยบอกว่าคดีดีไอคอนตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่สามารถทำได้ดีนะคดีในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาจะดำเนินการให้ไร้รอยต่อรวมถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยแต่ก็ยังเป็นห่วงผู้เสียหายว่าจะสามารถติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้มากเท่าไหร่นะคะส่วนระหว่างทางหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้บงการผู้ใช้ผู้จ้างวานหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ก็ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยและจะต้องดำเนินการภายใต้ของกฎหมายค่ะก็ชี้แจงกันแบบนี้นะคะช่วงนี้เราต้องพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าประเด็นทางการเมืองร้อนๆก็ยังคงมีให้ตามอย่างต่อเนื่องการประชุมครม.วันนี้ต้องจับตานะคะว่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของคดีตากใบหรือไม่นะคะรวมถึงเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นนิรโทษกรรมซึ่งก็มีความเห็นต่างกันในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะไปดูประเด็นที่สำคัญที่สังคมให้การจับตาดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีตากใบซึ่งก็จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วนะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะไปติดตามกับคุณปฐมากมุตโยธินรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรวันนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องคดีตักใบที่จะหมดอายุความในอีก3วันนะคะหลังมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแสดงความจริงใจต่อเรื่องนี้ซึ่งนายภูมิธรรมก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการออกมาเทคแอคชั่นอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็หวังว่าจะเกิดปฏิหาริย์ขึ้นนะคะส่วนกระแสข่าวค่ะแนวคิดในเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางในเขตเมืองตามแนวรถไฟฟ้า 40-50 บาทเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยันแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นเพียงแค่แนวคิดค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะโดยวันนี้นะคะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคือกระแสข่าวการเชิญลิซ่าและลิสามโนบาลมาแสดงคอนเสิร์ตในงานเค้าดาวปีใหม่2568นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงอย่างไรนะคะนางสาวแพทองธารบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นภาคเอกชนหรือว่ารัฐบาลเป็นผู้ประสานมาขอดูในรายละเอียดก่อนแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะเช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง
องเที่ยวและกีฬานะคะที่บอกว่าให้รอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะขณะที่ประเด็นทางการเมืองนะคะยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องคดีการสลายการชุมนุมที่หน้าสภ.ตากใบที่เหลือเวลาอีกเพียง3วันนะคะก็จะสิ้นอายุความและมีนักวิชาการเสนอให้ออกพระราชกำหนดหยุดอายุความคดีตากใบซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอยู่นะคะส่วนที่มีการประเมินว่าในวันที่25ตุลาคมจะเกิดเงื่อนไขใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นั้นนายภูมิธรรมมองว่าเงื่อนไขภาคใต้มีมาอยู่ตลอดอยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐไทยไม่ใช่แค่ความมั่นคงของรัฐบาลจึงต้องใช้ความระมัดระวังขอย้ำนะคะว่าอย่าโยงเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองและบอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมองว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันฝ่ายราชการยังคงพยายามติดตามเรื่องนี้และหวังว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ซึ่งก็มีการหารือในวงพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยไปฟังเสียงค่ะผมว่าเงื่อนไขภาคใต้มีอยู่ตลอดแล้วอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐไทยนะครับไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลเพราะนั้นต้องให้ระมัดระวังคือรัฐบาลทำหน้าที่เต็มที่แต่อย่าเอาเรื่องนี้มากลายเป็นเครื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างปัญหาและไปกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของรัฐไทยก็เหลือเวลาอีก3วันใช่ไหมทางฝ่ายราชการโดยเฉพาะฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเราก็ยังพยายามทำนะก็หวังว่าอาจจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อวานในการร่วมคุยกับหัวหน้าพรรคก็หยิบเรื่องนี้มาขณะเดียวกันนะคะยังมีประเด็นเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางของผู้ใช้รถส่วนบุคคลตามแนวรถไฟฟ้าในเขตเมืองค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมกำลังศึกษาว่าจะเก็บที่ไหนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเชื่อว่าหากประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกมากๆก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผลการศึกษาน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะโดยมีการตั้งราคาที่จะเก็บไว้ที่ประมาณ 40-50 บาทต่อวันและต้องเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้เรียบร้อยก่อนแต่ยืนยันนะคะว่าเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องทำให้เสร็จภายในปีหน้าแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าในที่ประชุมเนี่ยจะมีกระทรวงกลาโหมที่เสนอการประชุมลงนาม2รายการซึ่งเป็นวาระลับนะคะระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนโดยการเสนอขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยมีอำนาจลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐไทยกับรัฐจีนว่าด้วยการซื้อขายระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด122มิลลิเมตรระบบ SR Flow จำนวน2รายการค่ะและการซื้อชุดปรับปรุงสำหรับโครงการซ่อมบำรุงปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพรถสายพานลำเลียงพลแบบ85จำนวน29ลำอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เสร็จสิ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าจะมีการแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะได้ทราบแล้วค่ะว่าจะเป็นใครนะคะที่มาทำหน้าที่ในการสื่อสารและก็ชี้แจงประเด็นต่างๆในฐานะตัวแทนรัฐบาลค่ะคุณมากค่ะคุณปฐมาค่ะโหเป็นเดือนกว่าค่ะยังตั้งไม่ได้เลยเพราะว่าต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันให้เคลียร์เลยนะคะค่ะแต่ว่าโฆษกรัฐบาลก็มีแล้วใช่ไหมรองโฆษกอ่ะยังรออยู่ใช้เวลาค่ะพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้ดินเนอร์กันชื่นมื่นใช่ไหมไปที่โรงแรมโรสวูดเป็นโรงแรมของคุณเอ็มพินทองทาพี่สาวของนายกรัฐมนตรีกินอาหารกันนี่เป็นแบบฟูลคอสดินเนอร์กันเลยทีเดียวนะมีเมนูคาเวียร์ด้วยนะคะมีหลายเมนูที่แบบหากินยากๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะทีนี้ในวงการดินเนอร์เมื่อคืนเห็นว่าก็มีบทสนทนาคุยกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดที่ยังเห็นไม่ตรงกันของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเรื่องของการนิรโทษกรรมใช่ไหมขณะเดียวกันเรื่องของการถูกร้องครอบงำพรรคร้องยุบ6พรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการไปสอบถามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะพันตำรวจเอกทวีบอก
มันไม่มีข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเขากล่าวอ้างเลยนะยืนยันว่าไม่มีการครอบงำพรรคเพราะทุกพรรคการเมืองเขาต้องมีการประชุมร่วมกันอยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยก็มีการตกลงกันตั้งแต่ตอนร่วมรัฐบาลแต่เนื่องจากวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดไงคือไม่คิดเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตัดสินให้นายกเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการพบปะพูดคุยกันไม่มีใครมาชี้นำหรือครอบงำได้อย่างแน่นอนเพราะทุกอย่างเนี่ยมีกฎหมายกำกับเอาไว้อยู่แล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะก็นักข่าวถามอีกแหละแล้ววันที่14สิงหาคมในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคุณทักษิณได้เรียกทุกพรรคการเมืองเข้าไปคุยจริงหรือเปล่าพันตำรวจเอกทวีปฏิเสธตอบคำถามนี้แล้วก็บอกว่าไม่ทราบแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมก็อยู่กับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคและเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วก็มีการโทรศัพท์มาค่ะมายืนยันว่าคุณทักษิณเรียกเข้าบ้านจันสองล่าจริงไหมเมื่อวานนี้คุณแพทองธารเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าถูกร้องว่ามากินข้าวด้วยกันเนี่ยแล้วจะถูกยุบพรรคเนี่ยคะเธอก็บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดเป็นการครอบงำทางการเมืองไม่เช่นนั้นไม่ว่าเธอจะไปทานข้าวกับใครหรือว่าสมมติว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าดิฉันไปทานข้าวกับคุณเศรษฐาเนี่ย อันนี้จะถือว่าเป็นการครอบงำทางการเมืองด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็การไปทานข้าวกับคุณพ่อเธอก็พยายามจะชี้แจงบอกว่าคือก็มีการคุยเรื่องการเมืองกันบ้างแต่เป็นการคุยเรื่องการเมืองเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแบบเนี้ยอันเนี้ยถือเป็นการครอบงำทางการเมืองหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้อีกคนนึงซึ่งก็ไปร่วมวงรับประทานอาหารค่ำดินเนอร์เมื่อคืนนี้ด้วยก็คือคุณวราวุธศิลปะอาชานะคะก็เป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพักร่วมนี่แหละค่ะก็บอกว่ายอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องการทำงานร่วมกันแนวทางการทำงานต่างๆหลังจากนี้นะคะจะมีการพูดคุยกันโดยตรงแล้วก็มีการหารือถึงภารกิจของแต่ละกระทรวงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะสนับสนุนงานซึ่งกันและกันให้เกิดความต่อเนื่องประสานกันให้เร็วมากยิ่งขึ้นทั้งงานของรัฐบาลและก็งานทางการเมืองด้วยแล้วในวงนั้นก็มีการคุยกันถึงเรื่องนิรโทษกรรมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็พูดกันว่าขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติและสภาพรรคชาติไทยพัฒนามีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะไม่ร่วมนิรโทษกรรมในคดีที่มีผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา112และโทษการทุจริตซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคอยู่แล้วทุกพรรคก็มีแนวทางที่ค่อนข้างจะคล้ายกันอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัตินะคะว่าจะมีแนวทางหลังจากนี้ยังไงส่วนประเด็นที่กกต.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ยื่นให้ยุบพรรคเพื่อไทยและก็6พรรคร่วมรัฐบาลฐานถูกคุณทักษิณครอบงำคุณวราวุธก็ยืนยันว่าทางพรรคไม่กังวลค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องแต่ก็ทึ่งขึ้นอยู่กับกกต.ที่จะวินิจฉัยด้วยทางพรรคมองว่าไม่มีอะไรผิดปกติพอมีการสอบถามก็พร้อมจะชี้แจงดังนั้นก็เลยไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้แล้วก็บอกด้วยว่าทางพรรคไม่ได้มีใครครอบงำได้แน่นอนเพราะว่าตัวเองแม้จะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ภายในพรรคก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรุ่นใหม่ต้องมีการพูดคุยกันเปรียบเสมือนญาติพี่น้องไม่ได้มีใครมาครอบงำได้ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็มีแนวทางเหมือนเดิมค่ะตอนนี้มีการตั้งกรรมธิการ ร่วมกันระหว่างส.ส.และส.ว.ในการพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติแต่ละพรรคก็มีแนวทางที่ค่อนข้างคล้ายกันไม่ตรงกันบางส่วนแต่เชื่อว่าเมื่อมีการพูดคุยกันมากขึ้นจะมีการรอมชอมเจรจาตกลงกันได้โดยเฉพาะความเห็นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะอืมค่ะจากเรื่องของการยื่นยุบพรรค6พรรคร่วมรัฐบาลนะคะขยับไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นไฟที่กำลังสุ่มเข้าไปใส่รัฐบาลเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคดีตากใบที่นับถอยหลังอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นคดีก็จะขาดอายุความแล้วขณะเดียวกันเนี่ยความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่ถูกร้องเนี่ยนะคะ14คนมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะนำตัวกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ล่าสุดเห็นว่าพรรคไทยสร้างไทยนี่ออกแถลงการเลยนะคะจี้ไปยังรัฐบาลให้ใช้เวลาที่เหลือติดตามตัวจำเลยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะโดยพรรคไทยสร้างไทยเขาออกแถลงการคดีตากใบนะคะโดยบอกว่าคดีตากใบเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนกระทบกับความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะขวัญกำลังใจของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร้องหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลจึงควรแสดงความ
ความจริงใจกระตือรือร้นเร่งรัดติดตามเพื่อให้ได้ตัวจำเลยมาพิสูจน์ความจริงตามพยานหลักฐานดังนั้นถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาไม่ถึง1สัปดาห์คดีจะขาดอายุความแต่พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้เวลาที่เหลืออย่างสุดความสามารถในการติดตามตัวจำเลยมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากกรณีที่จำเลยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศรัฐบาลต้องแสดงข้อมูลให้กับผู้เสียหายและญาติรวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้ทราบว่ามีจำเลยกี่รายหนีไปอยู่ที่ประเทศใดบ้างและการประสานการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ในขั้นตอนใดนะคะอย่างที่สองถ้าหากจำเลยยังอยู่ภายในประเทศรัฐบาลต้องเร่งรัดและกำชับให้ตำรวจจับกุมให้ได้จนกว่าคดีจะขาดอายุความซึ่งเชื่อว่าตำรวจจะสามารถทำได้นะคะและกรณีที่3ก็คือการที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นจำเลยที่1ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองย่อมต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองและต้องแสดงให้สังคมรับรู้ถึงความรับผิดชอบนั้นๆท้ายที่สุดนี้ไทยสร้างไทยขอให้กำลังใจรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาที่เหลือไม่ถึง1สัปดาห์หากได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงก็จะสามารถนำตัวจำเลยกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมได้และบรรทัดสุดท้ายของแถลงการนี่สำคัญมากนะคะที่ไทยสร้างไทยบอกว่าถ้าเกิดว่าติดตามตัวจำเลยกลับมาได้เนี่ยนะจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนแรงแล้วก็ลดเงื่อนไขการก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญค่ะค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องของแชร์แครอทกันบ้างหลายคนสงสัยแชร์แครอทคืออะไรนะชื่อน่ารักจังเนี่ยแหละค่ะก็เพราะว่าเป็นแชร์ที่เน้นหลอกลวงพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปแต่ว่าพระนี่เสียหายกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาตามกันคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรื่องของแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยมันมาแรงจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีแชร์บ้านน้องแครอทมาใหม่อีกแล้วชื่อฟังดูน่ารักนะคะแต่จริงๆแล้วที่เขาเรียกน้องแครอทเนี่ยเพราะว่าสีส้มไงคนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ที่ถูกหลอกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะเห็นว่าโอ้โหผู้เสียหายเยอะนะความเสียหายเนี่ยพุ่งทะลุไป 5,000 กว่าล้านนี่นะคะความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเพจอีซ้อขยี้ข่าวค่ะเขาโพสต์ภาพนี้แล้วก็ระบุบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยถูกหลอกลงทุนเทรดแล้วก็มีข้อความบอกว่าบ้านแชร์น้องแครอทล้มแล้วแชร์ลูกโซ่ของสงฆ์อีสานผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็คือพระสงฆ์เกือบทั้งหมดเลยค่ะและพระสงฆ์เหล่านี้ถูกหลอกเข้าไปร่วมลงทุนเทรดกับบริษัทขายฝันอ้างว่าลงทุนไม่เกิน5ปีได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถตอนนี้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเป็นหลักพันล้านแล้วล่าสุดหลังจากมีการเปิดเผยภาพนี้ออกมาค่ะผู้สื่อข่าวของเราได้รับการเปิดเผยเป็นหลักฐานและคลิปเจ้าของโบรกเกอร์ WCF ที่พระสงฆ์เนี่ยถูกหลอกไปร่วมลงทุนเทรดตามที่มีการเปิดเผยเรื่องราวในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าในคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นบรรยากาศการประชุมในขณะที่ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งกำลังบรรยายชักชวนให้มาร่วมลงทุนเทรดโดยบอกว่ามีผลตอบแทนมหาศาลเลยนะถ้าลงทุนไม่ถอนทิ้งไว้10ปีจะมีเงินสูงถึง300ล้านบาทเนี่ยค่ะก็เลยมีผู้เสียหายเข้าไปร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วปรากฏว่าพอมีความเสียหายออกมาก็มี1คนที่ไปเข้าร่วมประชุมในวันนั้นเอาคลิปวิดีโอที่เคยอัดเอาไว้อะค่ะมามอบให้กับตัวแทนผู้เสียหายนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความเอาผิดเนื่องจากบรรดาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ปี2565นะคะพร้อมกันนี้ผู้เสียหายยังได้ส่งภาพในขณะที่ด็อกเตอร์คนดังกล่าวเปิดอบรมแล้วก็ไปเปิดโครงการต่างๆที่มีพระสงฆ์เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากตัวแทนผู้เสียหายคนนึงบอกว่าแชร์แครอทที่ล้มเนี่ยผู้เสียหายไม่ใช่แค่พระสงฆ์นะแต่ก็มีจากหลายๆจังหวัดที่มาปรึกษาทางกฎหมายเป็นเรื่องของการเทรดค่าเงินนะคะซึ่งข้อมูลมีความพร้อมตั้งนานแล้วก็ได้ส่งข้อมูลไปยังทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยจนกระทั่งมีการตรวจพบว่าเป็นการหลอกลวงเทรด Forex ลองไปฟังเสียงตัวแทนผู้เสียหายค่ะเราก็หาข้อมูลมาแล้วว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้เหมือนที่เป็นกระแสของพระมันเป็นเรื่องของการเทรดค่าเงินก็คือเราต้องพูดเลยว่าตอนนี้คือข้อมูลเรามีพร้อมตั้งนานแล้วแล้วเราก็ส่งให้สำนักงานตำรวจชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นส่งให้อธิบดีดีไอ
จนกระทั่งเรื่องตั้งแต่ปีก่อนเราก็ส่งให้หมดแล้วที่เราหาข้อมูลมาจากที่เป็นข่าวในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเทรดฟอเร็กซ์ที่เป็นการหลอกลวงประชาชนเหมือนคล้ายๆฟอเร็กซ์ที่ผ่านมาครับทีนี้ทางข้อมูลของ DSI กันหน่อยคุณผู้ชมคะตอนนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายที่มียูสเซอร์ในระบบเนี่ยนะคะรวมๆแล้วประมาณกว่า 2,000 รายแต่ละรายจะมีการลงทุนคนละ1พอร์ตโดย1พอร์ตจะมีมูลค่าเท่ากับ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยจำนวน 316,000 บาทนะคะซึ่งมูลค่าความเสียหายถ้าหากรวมกันแล้วตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท อันนี้ยังไม่นับรวมกับผู้เสียหายที่ยังตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะคะเป็นมูลค่าที่สูงมากนะคะอย่างพระอาจารย์พยอมนี่ก็ฝากข้อคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าพระรวยซวยมาเยอะแล้วนะคะพระควรตื่นรู้และระวังตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงแต่ก็งงนะที่เขาจูงใจบอกว่าเดี๋ยวจะมีบ้านจะมีรถเนี่ยแล้วพระสงฆ์อยากจะได้ไปทำไมคะเนี่ยหลังจากนี้หรือเปล่าหลังจากศึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวตามกันค่ะคดีนี้ก็น่าสนใจนะคะช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเรานะคะอาจารย์ไพวันแสงสุนทรช่วงหน้าล้วงข่าวคดีดีไอคอนก็ยังต้องตามกันอยู่นะคะ18บอสอยู่ในเรือนจำแล้วแต่ว่าแม่ข่ายแถว2พิธีกรดาราที่เหลืออยู่จะทำยังไงรวมถึงประเด็นเทวดาที่ไปตกซับบอสพอด้วยนะคะเดี๋ยวตามกันต่อกับคุณรพีพันธ์ในล้วงข่าวค่ะ